ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยผมได้ตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านเป็นท่านแรกที่อยู่กระทรวงมหาดไทยนานถึง6ปีนะครับซึ่งมั่นใจหรือเกิดว่าท่านคงจะแก้ปัญหาเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องมันบับทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนกระทู้ที่ผมได้ถามกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นกระทู้ปัญหาการใช้เส้นทางสัญจรเดินทางของประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษก่อนอื่นใครขอกลับเรียนท่านประธานผ่านไปยังผู้มาตอบกระทู้คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าจังหวัดศรีสะเกษนั้นเป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่21ของประเทศไทยมีทั้งหมด22อำเภอประชากร 1,470,000 คนประกอบไปด้วยประชาชนเผ่าเยอเผ่าสวยเผ่าเขมรและลาวซึ่งมีขนบธรรมเนียมแตกต่างกันเหตุผลที่ได้ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเนื่องจากเหตุผล2ประการประการที่1เป็นเพราะพี่น้องประชาชนในชุมชนชนบทได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสประการที่2ขออนุญาตท่านประธานเนื่องจากว่าเมื่อวันที่25กรกฎาคม2562ท่านรัฐบาลชุดนี้นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขออนุญาตที่ต้องเอ่ยนามนายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายซึ่งมีนโยบายหลัก12ด้านและนโยบายเร่งด่วน12เรื่องในนโยบายหลักนั้นขออนุญาตท่านประธานอ่านสั้นๆข้อ 5.6 พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน 5.6.1 ได้เขียนไว้ว่าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมให้ครอบคลุมพื้นที่และข้อ 5.6.2 แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมืองกระทู้ที่ผมได้สอบถามนั้นเป็นกระทู้ที่เกิดขึ้นจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั้งชุมชนในเมืองและชุมชนในชนบทปัญหาของชุมชนในเมืองนั้นก็คือรถติดการจราจรติดขัดทำให้เสียเวลาในการเดินทางแต่ก็ยังดีชุมชนในเมืองนั้นได้ใช้ถนนลาดยางได้ใช้ถนนคอนกรีตถนนดีไฟฟ้าพร้อมน้ำประปาพร้อมต่างกับชุมชนในชนบทชุมชนในชนบทนั้นได้รับความเดือดร้อนในเส้นทางการเดินทางหากจำได้เมื่อปี2145ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกรมต่างๆแต่ก่อนนั้นถนนหนทางนั้นอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในชนบทได้รับการดูแลจากหน่วยงานที่ชื่อว่าหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบทหรือเราที่เรียกว่ารปช.เมื่อปี2145นั้นรปช.ได้ยุบหน่วยงานไปได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับทางหลวงชนบทและหลังจากนั้นทางหลวงชนบทก็ถ่ายโอนภารกิจต่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นอบต.นั้นไม่มีความสามารถที่จะดูแลรักษาฟื้นฟูได้และในขณะเดียวกันท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเรียนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าถนนดังกล่าวที่ถ่ายโอนมายังท้องถิ่นนั้นผมจะขอยกตัวอย่างและฉายภาพให้ดู3สายแรกขอภาพด้วยครับโดยเส้นทางที่1ถนนสายแรกเป็นถนนเชื่อมต่อจากถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข221เริ่มต้นที่บ้านสันติสุขหมู่15ตำบลภูเงินอำเภอกันทะลักไปยังบ้านตะยูตำบลสะเยาอำเภอศรีรัตนะเส้นทางเส้นนี้มีระยะทาง3กิโลเศษผู้ที่รับผิดชอบเริ่มแรกเป็นของกรมโยธาธิการขอภาพด้วยครับเจ้าหน้าที่
อยากให้ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ดูว่าสภาพเป็นอย่างไรซึ่งเส้นทางเส้นนี้ผมได้สอบถามไปยังองค์กรปกครององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษแล้วผลปรากฏว่าเป็นการถ่ายโอนให้กับอบต.หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นคือตำบลภูเงินผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลภูเงินนั้นไม่มีบุคลากรไม่มีงบประมาณที่จะดูแลรักษาขออนุญาตเจ้าหน้าที่ครับภาพปรากฏเส้นทางที่2ขออนุญาตท่านประธานต่อเลยนะครับเส้นทางที่2เป็นเส้นทางจากบ้านจันบัวไปถึงบ้านกระหวันระยะทาง7กิโลเมตรเส้นทางเส้นนี้เดิมทีนั้นอยู่ในความรับผิดชอบของรปช.หรือหน่วยเร่งรัดพัฒนาชนบทซึ่งเส้นทางเส้นนี้ผมได้หารือในสภาผู้แทนราษฎรหลายสมัยแต่ผลปรากฏว่าผู้ที่มาตอบกระทู้ผู้ที่มารับฟังก็ได้แต่รับไปแต่ถนนยังเป็นเช่นเดิมและยิ่งร้ายกว่าเดิมเพราะฉะนั้นก็ขอถือโอกาสนี้ถึงภาพยังไม่มาผมก็ยังมีรูปภาพที่จะส่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยท่านรัฐมนตรีนะครับท่านถามได้เลยครับครับเส้นทางที่สามเป็นเส้นทางระหว่างบ้านไผ่หนองแคนไปถึงถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข2078ซึ่งรายละเอียดนั้นผมจะส่งมอบทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการตั้งคำถามทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องการซ่อมแซมถนนที่มีความชำรุดสุดโทรมอย่างไรขอทราบรายละเอียดคำถามแรกครับรัฐมนตรีเชิญนะครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกที่เคารพทุกท่านครับกับผมขอเรียนตอบคำถามของท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติก่อนอื่นผมขอเรียนเรื่องของสถานะของถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดูแลอยู่นะครับถนนที่มาตามกฎหมายถ่ายโอนทั้ง2ฉบับนะครับมีทั้งสิ้น 28,000 สายทางเศษระยะทางประมาณ 100,000 กิโลเมตรเศษนอกจากนั้นก็จะเป็นถนนอย่างที่ท่านผู้ทรงเกียรติได้กรุณากล่าวถึงก็เป็นถนนเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่จากหน่วยงานต่างๆซึ่งทั้งหมดขณะนี้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนทั้งสิ้นอีก 700,000 รวมทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้ง2ส่วนเนี่ย 780,000 สายทางเศษเป็นระยะทาง 500,000 กว่ากิโลเมตรนะครับถนนนี้มาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7,000 กว่าแห่งทั่วประเทศมิใช่เป็นของกระทรวงมหาดไทยโดยกฎหมายผู้ที่จะต้องดูแลถนนต่างๆเหล่านี้ก็จะต้องดำเนินการทั้งดูแลซ่อมแซมโดยตัวเองโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผมขออธิบายง่ายๆเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งคือถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เองนะครับในส่วนนี้องค์กรท้องถิ่นจะสามารถที่ออกข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติดำเนินการได้เลยตามสภาพฐานะทางงบประมาณหรือการคลังของตัวเองการพิจารณาจะเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องพิจารณาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความชำรุดทรุดโทรมของถนนและก็ความไม่สะดวกหรือความถึงขั้นเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศไทยรู้ดีว่าภาระอันหนักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 500,000 กว่ากิโลเมตรนี่แหละเมื่อเอาไปทำตามหน้าที่โดยงบประมาณและความสามารถทางการคลังของตัวเองนั่นคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจะดูแลได้และกฎหมายก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายโอนกลับมาโดยกฎหมาย
ราะนั้นจะต้องตกเป็นหน้าที่ของปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัติออกเทศบัญญัติใช้งบประมาณผ่านสภาตัวเองจะพิจารณาอย่างไรก็ดำเนินการภายใต้อำนาจหน้าที่ได้ไปอีกระดับหนึ่งนะครับถ้ามันเกินเลยจากความสามารถของตัวเองหรือมันไปเชื่อมโยงกับท้องถิ่นอื่นก็ยังมีช่องทางทำได้นะครับโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะต้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องมีแผนนะครับอันที่แรกที่ผมพูดก็ต้องมีแผนที่จะทำนะครับจะต้องมีแผนพัฒนาถนนของตัวเองซึ่งอยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในขั้นที่เสนอขึ้นมาระดับหน่วยเหนือก็มีคณะกรรมการที่ระดับจังหวัดที่จะพิจารณานะครับแต่ต้องอยู่ในแผนดังกล่าวนะครับเมื่อขึ้นมาที่ระดับจังหวัดทางระดับจังหวัดก็จะพิจารณาในหัวข้อพิจารณาทางระดับจังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นความพร้อมของถนนเช่นแผนงานโครงการไม่ว่าจะซ่อมก่อสร้างถนนสะพานนะต้องอยู่ในแผนพัฒนาถนนและก็อยู่ในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น5ปีนะครับจะต้องมีความพร้อมรูปแบบรายการนะครับสถานที่ก่อสร้างนะครับนอกจากนั้นก็จะต้องมีพิจารณาเรื่องลำดับความเร่งด่วนก็กลับไปเรื่องความสำคัญของงบประมาณที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นความไม่สะดวกของพี่น้องประชาชนไปพิจารณาด้วยระดับจังหวัดเมื่อพิจารณาเสร็จก็จะส่งขึ้นมาถึงระดับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งการมีคณะกรรมการพิจารณาตรงนี้ก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาแต่จะพิจารณาในเรื่องของงบประมาณด้วยนะครับเรื่องของความเหมาะสมงบประมาณเรื่องของนโยบายเรื่องของสถานะทางการเงินการคลังแล้วก็การดำเนินการในอดีตที่ผ่านมาของถนนดังกล่าวนะครับเมื่อขึ้นไปถึงระดับนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเข้าไปของงบประมาณเป็นงบอุดหนุนนะครับที่จะเอาไปดำเนินการนี่คือโครงสร้างหรือหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ขอเน้นย้ำว่าไม่ใช่กระทรวงกำหนดมาไทยกำหนดไว้เป็นหลักเกณฑ์ที่ใช้สำหรับการพิจารณาตามลำดับที่ผมได้เรียนแล้วนะครับเมื่อขึ้นมาก็อยู่ที่ว่าปัญหาก็กลับไปเรื่องที่ผมได้เรียนท่านแล้วท่านก็ทราบดีอยู่ทั่วประเทศคืองบประมาณเรามีน้อยแต่ถนนเรามีมากเพราะท้องถิ่นเนี่ยจะมีถนนสายทานต่างๆมากมายนะครับในอดีตที่ผ่านมาผมลองเก็บตัวเลขทั้งประเทศมานะครับในปี2560เนี่ยเรามีประมาณหมื่นกว่าล้านเอง2562ประมาณ17ขึ้นมามากหน่อยนะครับในปี2563เนี่ยทั้งประเทศเรามี 30,000 กว่าล้านอันนี้จะมากกว่าเป็นเท่าตัวสำหรับจังหวัดศรีสะเกษลองดูในปี2561เนี่ยเรามีเพียง200กว่าล้านในปี2562มี300กว่าล้านแต่ใน2563มี777ล้านก็หมายความว่าผมอาจจะเรียนท่านผู้ทรงเกียรติได้ว่าโอกาสที่จะไปทำถนนไอ้ที่ชำรุดมากๆและมีความเร็วสูงก็อาจจะมีสูงโดยช่วงยิ่งผมเมื่อได้ภาพแล้วผมก็จะไปรับไปพิจารณาให้ท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับถนนตามลำดับความเดือดร้อนและก็สภาพถนนที่มันอาจจะเรียกว่าไม่เป็นถนนอย่างที่รูปที่ท่านอาจจะอยากจะให้ผมได้ดูนะครับผมก็จะไปดำเนินการให้นะครับสำหรับการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเรียนในอนาคตว่าในปี2563นี้กฎหมายพรบ.งบประมาณเนี่ยการพิจารณาการของงบประมาณของอบจ.ไม่อยู่ในการพิจารณาของกระทรวงมหาดไทยทางอบจ.ของงบประมาณตรงเลยเพราะนั้นการพิจารณาในส่วนนี้เนี่ยในกระทรวงมหาดไทยไม่มีกลไกไปพิจารณานะครับอย่างไรก็ตามสามารถให้ความเห็นได้นะครับก็เรียนเพิ่มเติมถึงกลไกแล้วก็หลักเกณฑ์ที่จะใช้ดำเนินการแล้วก็เรียนให้ทราบถึงงบประมาณที่มีอยู่จำกัดแล้วก็รับไปว่าถ้าผมได้ไปตรวจสอบดูแล้วนะครับแล้วงบประมาณปีนี้มากก็จะให้ทางท้องถิ่นเนี่ยได้พิจารณาให้ความสำคัญกับถนนดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นระดับ
ตัวท้องถิ่นนั้นๆหรือว่าอบจ.ครับผมครับท่านวิวัฒน์ชัยถามได้อีกครั้งครับผมเชิญนะครับท่านประธานที่เคารพกับผมวิวัฒน์ชัยหุตระวิเชียสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยจากคำถามที่ผมได้ถามไปนั้นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ตอบนั้นผมรู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากและก็ที่สำคัญที่สุดท่านประธานครับภาพที่ผมได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่ของสภานั้นผมอยากให้ทุกคนได้มองเห็นว่าถนนที่ผมได้ตั้งกระทู้ถามนั้นเป็นถนนเดิมเป็นถนนลาดยางขณะนี้ลาดยางมันหายไปหมดแล้วนะครับท่านลองนึกสภาพดูจากคำตอบนั้นผมขออนุญาตท่านประธานท่านวิวัฒน์ชัยครับครับผมสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วครับปรากฏว่าภาพท่านเนี่ยไม่ได้เสนอขออนุมัติทำระเบียบผมส่งไปเมื่อเช้าก็คอนเฟิร์มแล้วฮะผมจะรับภาพของท่านมาแล้วผมจะส่งกระทู้ท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยครับพร้อมกับภาพเนี่ยไปยังรัฐมนตรีครับครับถ้างั้นผมจะขออนุญาตท่านประธานอ่านรายละเอียดนิดหนึ่งสั้นๆให้กับท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนการอำนวยความเป็นธรรมของสังคมการส่งเสริมและพัฒนาการเมืองการปกครองการพัฒนาบริหารส่วนภูมิภาคการปกครองท้องที่การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนครับแล้วก็เรื่องงบประมาณที่ท่านรัฐมนตรีว่านั้นในปีงบประมาณ2563นั้นกระทรวงมหาดไทยได้รับงบประมาณขอมา 350,000 ล้านปรับลดลงไปนิดหน่อยถ้าท่านบอกว่างบประมาณไม่เพียงพอนั้นแล้วเมื่อไหร่จะพอท่านจะขอเท่ากับกระทรวงกลาโหมเหรอมันถึงจะพอพี่น้องประชาชนในชนบทขณะนี้เดือดร้อนมากครับท่านเพราะฉะนั้นถ้าท่านตอบแบบนี้ผมก็คงไม่มีคำถามที่จะถามต่อในคำถามที่สองนอกจากว่าจะรอดูนะครับของกระทรวงมหาดไทยนั้นผมฝากข้อคิดนิดหนึ่งว่าในการปรับเกรดถนนขอเถอะครับหยุดเถอะครับเรื่องลงหินลูกลังหินคลุกหินลูกลังหินคลุกเนี่ยผมเสียดายงบประมาณของแผ่นดินนะครับก็ขอถือโอกาสฝากเพียงแค่นี้และยังไงรายละเอียดต่างๆผมจะส่งให้กับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งผมเคยชื่นชมนะครับและผมจะเฝ้าดูการทำงานของท่านต่อไปขอบคุณมากครับท่านประธานครับผมจะช่วยท่านวิวัฒน์ชัยนะครับจะเอากระทู้พร้อมในภาพส่งไปครับก็ท่านประธานมีอะไรเชิญนะครับท่านมีอะไรไหมไม่ไม่มีอะไรครับท่านไม่ได้ถามอะไรครับขออนุญาตครับท่านกราบเรียนท่านประธานสภาท่านผ่านไปยังสสผู้ทรงเกียรตินะครับขออนุญาตว่าผมไม่ได้ปัดความผิดชอบนะครับก็รับไปว่าจะไปดูแลแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นผมขออนุญาตดินอาจจะพูดสับไม่ถูกไปก็กระทรวงมหาดไทยกำกับท้องถิ่นแต่ท้องถิ่นนั้นเขามีอำนาจหน้าที่ของตัวเองผมจะกำกับเขาแต่ผมมีโอกาสที่ให้นโยบายได้นะครับผมคงอนุมานเอาเองว่าถนนเนี่ยคงจะไม่ดีมากๆแน่ๆผมคาดว่าเดี๋ยวผมเห็นแล้วผมก็รับไปว่าภายใต้การกำกับของผมเนี่ยก็จะไปดูนะครับส่วนว่าถ้ามันเดือดร้อนมากแล้วก็คงจะดูไม่ได้ผมคาดว่าก็คงจะต้องหาทางทำให้กับพี่น้องชาวศรีสะเกษนะครับอย่างไรก็ตามขอพูดอีกเรื่องนึงว่าเรื่องงบประมาณท้องถิ่นเนี่ยมันของมหาไทย 300,000 กว่าล้านเนี่ยเป็นของท้องถิ่นละ 200,000 กว่าเป็นของกระทรวงนี่ประมาณ 90,000 กว่าล้านของทุกกรมในกระทรวงนะครับไปแล้วรัฐวิสาหกิจด้วยนะครับเช่นการประปากรุงเทพมหานครพัทยาไปหนักอยู่ที่ท้องถิ่นทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามท้องถิ่นเองก็จะเป็นงบที่เอาไปใช้ได้เนี่ยนะครับไม่ใช่ภารกิจไทยโอนเป็นภารกิจที่สามารถที่จะไปใช้ดุลพินิจทำหรือจะไปทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาเนี่ยมันก็จะน้อยเหมือนกับประเทศไทยเหมือนงบลงทุนที่ไปทำเนี่ยมันก็จะน้อยนะครับอย่างไรก็ตามผมก็รับว่าจะไปแก้ไขปัญหาความร้อนของชาวศรีสะเกษให้ผมมีเรื่องเรียนเติมเพิ่มเติมแค่นี้ครับครับขอบคุณท่านวิวัฒน์ชัยและท่านรัฐมนตรีนะครับกระทู้ต่อไปเป็นกระทู้ที่1.2.3 นะครับเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่านยุทธพงศ์จรัสเถียรถามนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีได้